น้องน่าจะสูงได้ประมาณ3เมตรคนไม่ให้ซอยฟ้าขอสูงไปไอ้ขอเต็มร้อยขอเต็มร้อยข่าวเงียบหายไป 2-3 ปีกว่าไปได้ดีโอ้โหอีพีนี่แหละช่างเคิร์ฟสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคือจะบอกว่าสถานการณ์โควิดมันคลายล็อกดาวน์มวยก็เริ่มกลับมาจัดรายการดีๆก็เริ่มกลับมาจัดกันเยอะแต่ว่ามือถือของเรายังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมใดๆก็ตามมันเริ่มอยู่ FA Group แล้วคุณเบลค่ะคุณเบลจะพาผมไปหานักมวยจะบอกว่าประวัติการชกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเรามาถึง FA Group แล้วเราจะพาคุณไปเจอกับนักมวยคนไหนเดี๋ยวไปติดตามได้เลยค่ะโอเคไปดูนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่เขาเป็นนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงหน่วยก้านดีแขนขายาวแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมแวนเพล็กสิทธิ์ปินสยามครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพีครับผมน้องพีอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้15ปีนี่ต่อยมวยมากี่ปีแล้วก็ประมาณ7ปีแล้วแล้วปาร์ตี้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่ครับคนนี้เอ้าไม่สนใจหรอไปมาตั้งแต่8ขวบตอนนั้นตั้ง8ขวบพี่ถามหน่อยว่าเส้นทางการเข้าสู่วงการมวยเราสนใจมวยเองหรือว่าใครชักชวนเข้าสู่วงการมวยคะพ่อชอบครับผมก็พ่อเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ญาติพี่น้องฝั่งพ่อเงี้ยก็เป็นนักมวยเก่าเยอะครับลองมาซ้อมดูแล้วก็ชื่นชอบครับคือส่วนตัวเราเองเนี่ยคือเราชอบด้วยพอได้เริ่มซ้อมแล้วแต่ได้ข่าวว่ามีที่บ้านมีอยู่ท่านนึงที่ไม่ชอบทำไมอ่ะคุณแม่เคยบอกไหมว่าทำไมแม่ไม่ชอบแม่ว่ามันเจ็บตัวเขาก็เป็นห่วงลูกแหละใช่จริงๆคุณพ่อสนับสนุนแล้วทีนี้มันดีลกันยังไงจนถึงแบบได้มาเป็นนักมวยอาชีพผมบอกแม่ครับผมว่าอยากต่อยมวยครับก็บอกพ่อว่าชอบมวยครับสนุกดีอย่างนี้ครับคือเรียกว่าเรายืนยันมุ่งมั่นอ๋อแล้วเขาก็ให้โอกาสโอเคเราได้มาพิสูจน์ฝีมือเล่าไฟต์แรกหน่อยของเราไปต่อยที่งานลอยกระทงครับที่ปทุมธานีครับพีคตัวคนจัดทำไมคะใครคนจัดครับวันนั้นเขาใช่ครับมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นครับทำให้เราได้ไปประกบใช่ไหมวันนั้นเราประกบหน้าเวทีเลยใช่ครับผลเป็นไงบ้างตอนนั้นก็เสมอครับถามก่อนว่าน้องพี่อ่ะอายุ15เองก็คือแน่นอนว่าต้องเรียนอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เราซ้อมมวยเราแบ่งเวลายังไงบ้างซ้อมตอนเช้าให้เร็วนิดนึงครับก็วิ่งเสร็จก็มาเตะเป้าเตะกระสอบนี่ครับแล้วก็อาบน้ำไปโรงเรียนครับคือตื่นมาซ้อมกี่โมงเนี่ยตื่นไปวิ่ง6โมงเช้าแล้ว7โมงกลับมานอนไม่ใช่ แล้วก็ตื่นมากินข้าวกินเที่ยงก็คือ6โมงตื่นไปซ้อมเลยซ้อมเสร็จประมาณกี่โมง8โมงกว่าๆครับแล้วก็ไปโรงเรียนอ้าวมันก็ไม่ทันเคารพธงชาติสิคะไม่เป็นไรครับน้องจะตอบว่าไม่ครับพี่ไม่ต้องถามหน่วยก้านดีมากเลยนะใช่ความสูงไม่ธรรมดาขายาวอายุ15สูงเท่าไหร่นะคะสูง173ครับ173อ่ะจริงๆผู้ชายอายุ15เนี่ยเพิ่งเริ่มสูงเองนะน้องน่าจะสูงได้ประมาณ3เมตรคนไม่ให้ซอยฟ้าขอสูงไปพี่มีคำถามนึงคือพี่ดูไฟที่ต่อยกับดาราทองอะวันนั้นที่เราวิ่งโชว์เขานั้นคือเราควรประสานเล่นกับความรู้สึกเขาด้วยไหมไม่ครับผมก็เล่นกับเวลาครับไม่ให้เราโดนอาวุธเขาเยอะเขาก็เป็นเทคนิคมันก็เป็นการคุมเชิงดูอะไรด้วยแต่เราก็เป็นอีกหนึ่งนักมวยที่คอนเฟิร์มหน่อยยก5ติดชื่อไหมมีบ้างครับแต่อย่างน้อยคือสู้สุดใจถ้ายังแบบไม่ถึงจุดที่แบบพอใจก็คือเราหยุดไม่ได้ครับผมมีหมดแรงมั้ยครับมีบางไฟครับบางไฟที่ซ้อมไม่ดีครับคือถ้าสมมติเราซ้อมคงที่ลงตัวคือเรามั่นใจไหมเราแฟนมวยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเขาตอบแบบมั่นใจด้วยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงของน้องพีเนี่ยด้วยความที่น้องยังเป็นเยาวชนเนาะแล้วก็เขาฉายแววด้วยรูปร่างแล้วก็เนื้อตัวของเขานะครับคือผมเคยรู้ว่าคุณเนี่ยอยากไปวันแชมเปี้ยนชิพถามเลยเคยเจอนักมวยที่ไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมาก่อนไหมเคยครับผมเคยเจอใครคะเคยเจอกับกัปตัน
ันครับกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ผมไม่เห็นอะไรมุมหนึ่งเลยว่ะคุณผู้ชมเห็นมุมเดียวผมไม่รู้นะนักมวยด้วยกันเองเนี่ยยังเด็กๆเวลาเขาได้เจอแบบระดับแชมป์โลกระดับอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนเขาได้เจอซุปเปอร์สตาร์กันนะที่ว่าเรามีวันนี้ได้ก็คือส่วนหนึ่งเลยคนเปิดโอกาสคนแรกคุณพ่อครับมีอะไรอยากพูดถึงคุณพ่อให้แฟนๆฟังหน่อยไหมขอขอบคุณทุกอย่างครับผมที่พ่อมอบให้ครับพ่อเลี้ยมล่ะพ่อเลี้ยมก็ขอบคุณที่ให้โอกาสที่ให้มาอยู่ค่ายแล้วก็มีรายการขึ้นชกทุกเดือนเอาละครับเชื่อว่าต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีไฟศึกออกมาเพื่อคอนเฟิร์มแหละว่าสำหรับโปรแกรมของแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามแฟนมวยต้องติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็นักมวยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีท่าเด็ดท่าไม้ตายท่าถนัดของเขาน้องพีเนี่ยมีท่าไม้ตายอะไรของตัวเองขวางหน้าแล้วก็แทงเข้าหน้านี่คือมีดใช่ไหมครับแทงเข่าเขาได้เปรียบแขนเอาละครับผมถ้าไม้ตายของพีเขาบอกมาแล้วแต่อะไรอย่างเราไม่ใช่รายการธรรมดาใช่ค่ะอะไรที่เขาถนัดเราไม่ได้ทำอะไรที่เขาทำได้ดีเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะช่วง Trainer Today ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องพีสอนท่าที่น้องพีไม่ถนัดเพื่ออะไรนั่นดิเพื่ออ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าว่าน้องพีจะมาสอนอะไรเราสองคนค่ะไปดูครับผมสำหรับเทรนเนอร์ทูเดย์วันนี้เดี๋ยวเราจะมามีท่าที่น้องไม่ได้ถนัดแต่เราจะให้น้องเนี่ยทำท่าที่ทางทีมของเราเตรียมเอาไว้ใช่ครับท่าที่หนึ่งครับเป็ดครับเชิญค่ะน้องโอ้ไม่ให้เกียรติผมเลยพี่ครับสงสารผมนะครับท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะจะให้น้องพีเนี่ยทำท่าพกเจาะยางพี่จะให้น้องเบลเป็นผู้สอนแล้วก็โน้ตเป็นคนล่อเป้าอ่านะครับผมนี่ก็คือช่วงเทรนเนอร์คือพี่เนี่ยพยายามบิ้วให้พี่เบลเนี่ยอยากให้ต่อยกับสแตมแฟร์เทต่อยกับลิกาอิชิเกะผสมเขาได้ไหมได้ไหมได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะเบลทำให้น้องดูหน่อยนะครับได้เลยเฮ้ยมาอุ้ยทำไมเป้ามันแบบมันลื่นๆนะมันหลวมนะครับเป้าดูเป๋ๆมาเหมือนผมมาเป็นคนว่างงานแล้วก็แบบพลาดมาถือของหรืออะไรมาลองดูก่อนนะพี่ขอสักแค่ 20% ก่อนไปขอเต็มแรงหน่อยนะมาขอเต็มร้อยฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอย่างนี้ตอนนี้ให้น้องพี่โชว์ท่าไม้ตายที่ตัวเองถนัดดีกว่าประจำที่ค่ะลองเบาๆดีครับเอ้ยอันไหนขอท่าแรงๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีจุกเหมือนกันไอ้คือแล้วเวลาซ้อมก็คือก็ต้องเอามือวางไว้เหรอไม่ครับมันอยู่ที่การปั๊มอยู่ตอนลงรวมแล้วแล้วไอ้ท่าเนี้ยเราจะสามารถล็อกคู่แข่งได้ไงตอนเขาต่อยมาอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ครับหรือว่ายังไงปั๊มกันนะครับตั้งนี้ล็อกมาอ๋อมันอยู่ท่านี้ซึ่งพออยู่ท่านี้ปุ๊บตรงนี้ไม่มีน้องตีเข่าตายมาเดี๋ยวลองให้ดูแบบเต็มๆหน่อยเต็มๆเฮ้ยไม่ประมาณนี้เฮ้ยก็แสดงว่าแบบก็เหมาะกับช่วงตัวยาวก็ได้อยู่นะตีเข่าแบบนี้เนาะก็ได้เปรียบไงแขนขายาวโอเคอ่ะอันนี้คือชาเลนจ์ที่น้องถ่ายทอดให้เราได้เวลาพาน้องไปไลฟ์สาระของเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเจอกับพวกเราช่วงหน้าค่ะเออเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก็ถ่ายทอดวิชาโชว์ฝีไม้ลายมือเจาะลึกเรื่องราวนู่นนี่นั่นของเรามาแล้วเอาเป็นมุมแบบคิ้วๆของเรากันบ้างกติกาของเกมเลขปริศนาวันนี้ครับพี่เราจะให้ทั้ง3คนน่ะเลือกเลขหลักแผ่นป้ายโน้ตเลือก A ได้เลข3โน้ตก็ต้องเป่าแป้งให้เจอเลข3พอเจอเสร็จปุ๊บก็จะหยุดเวลาใครทำเวลาได้น้อยที่สุดคนนั้นชนะใครทำเวลาได้มากที่สุดคนนั้นโดนทำโทษใครจะเริ่มก่อนเรามาโอนน้อยออกดีกว่ามาโอนน้อยออกนี่คือได้เริ่มก่อนชุดเดียวคนที่สองเดียวที่สองตัวไหนดีตัว C ก็ได้โอเคเกรดที่ผมได้ไปบ่อยโอ้โหเกรด C โน้ตเลือกตัว C ได้หมายเลข3งั้นไปเอาตัว B ค่ะ B เป็นเลข4อ่ะน้องพี่เอา E ครับผม B เป็นเลข2 2 3 4 2 3 4ถูกต้องพร้อมนับ1 2 3ก็หมายเลข3อีรอเขาจับเวลาไม่หมาชิบไม่ใช่ค่ะ
น้อยเขาเอาเวลาน้อยนะชนะไม่ใช่เวลาเยอะชนะโอ้สรุปพี่โจไม่ได้เขียนหมายเลข3ได้แล้วเย้1นาที19วินาทีโอ้ลูกตาไหลเลยครับนักมวยเราทีนี้ให้กำลังใจพี่เอวหน่อยครับสู้ๆนะครับทำมินิฮาร์ดด้วยทำมินิฮาร์ดทำมินิฮาร์ดให้พี่เอวหน่อยทำไอเลิฟยูพี่เอวหน่อยพอแล้วแหละไอ้โอ้ยหาเย็นดีใจเย็นดีไอ้เรื่องนี้ได้ไงใครเลขกันเนี่ยใช่สรุปเวลาของน้องเบลคือโอ้โห16วิเฮ้ยทำไมคุณนานจังวะมานี่คือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามที่จะขึ้นเต่าแป้ง3 2 1เริ่มครับผมเริ่มค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มกูถามว่าเลข2อยู่ไหนเลข2อยู่ตรงนี้ตอนนี้เราดูแป้งเยอะขึ้นเนี่ยเลข2มันอยู่ตรงนี้ไงว้าไม่เหรอครับไปมันจะพออะไรแล้วพี่โจมันจะพออะไรแล้วพี่โจน้องพีทำเวลาไปได้ทั้งหมด3วินาทีสุดยอดมากครับพีหน้ายังไม่เลอะเลยเกมลุงโคของเราก็คือมาร์กหน้าด้วยโยเกิร์ตเริ่มที่พีก่อนคือแบบเอามือป้ายอะไรอย่างงี้น่ารักน่ารักก็ได้นะป๊อปเลยป๊อปเลย3 2 1ไปโอ้โหอย่าเดินมาใกล้ดิระแวงเอ้ยแค่นี้ใช่ไหมคะเย้พร้อมไหมคะนับ1ถึง100นะคะเสร็จเริ่มค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่แบบเข้าตานะเข้ายันจมูกเลยนะเราตาเป็นอะไรเลยทําขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วเป็นไงคะสนุกไหมคะวันนี้สนุกครับผมอยากให้พี่โน้ตมาอีกไหมคะมาได้แสดงว่าไม่ต้องมาบ่อยก็ดีเฮ้ยอย่างพี่ก็จะมาผมจะมาเรียนต่อยมวยที่นี่มาเป็นแบรนด์อาร์มาสเตอร์ให้กับพี่โอ้โหน้องพีวันนี้เราได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวโหเรียกว่าอายุ15แต่เราต้องแบบเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างนี่คือเส้นทางในการเป็นนักมวยแล้วก็นี่คือเด็กคนนึงที่พยายามที่จะเดินบนเส้นทางไปสู่ฝันของตัวเองให้ได้ค่ะนะครับผมอ่ะพีมีอะไรฝากพูดถึงแฟนๆหน่อยฝากติดตามผมด้วยนะครับแบรนด์ฟิตเล็กจะทำให้ดีที่สุดครับผมแล้ว Facebook IG เล่นไหมฝากหน่อย Facebook ชื่อพีครับผมอ๋อแค่นี้เลยเหรอมาร์คซุกเกอร์เบิร์กงงเลยนะครับเนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปชื่อพีแล้ว IG เล่นไหมพีรพลแล้วก็ _ครับสาวๆทักมาเยอะไหมครับไม่มีครับผมมีได้ไหมครับมีได้ครับแต่ยังไม่โฟกัสใช่ไหมครับใช่ครับโฟกัสเรื่องต่อยมวยตอบแบบซุปตานะคะก็ฝากผลงานนะคะโปรแกรมการชกต่างๆของน้องพีด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไปสู่วันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ตามที่ฝันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของนักมวยใช่ครับผมแล้วพี่โน้ก็จะจำวันนี้เอาไว้ให้ยอกเพราะเดี๋ยวมาบ่อยเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตกันแล้วก็ขอบคุณนะคะสถานที่นะคะ FAกรุ๊ปค่ะรวมไปถึงพี่เรียมนะคะที่ใจดีนะคะให้น้องๆได้มาเจอกับแฟนๆรายการ Moy Today Variety นะคะแล้วก็สุดท้ายฝากช่องทางรายการของเราด้วยค่ะมีทั้ง Moy Today Live ค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ 17:00 น.เราก็จะมาอัปเดตข่าวคราวรวมไปถึงรายการ Moy Today Variety นะคะรายการนี้ก็มีความบันเทิงความเละเทะแล้วก็จะมาเจอกับนักมวยค่ะที่ทุกๆคนชื่นชอบนะคะมาพูดคุยกันเล่นเกมกันค่ะใช่แล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมครับติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทุกช่องทางการติดต่อของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณน้องพีครับแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพีขอบคุณครับยังไงสู้ๆมีกำลังใจนะครับผมมีอะไรเดี๋ยวติดตามกันตลอดครับผม EP หน้าเจอใครติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง moytoday.com